สวัสดีค่ะวันนี้เรามีทิคดีๆมาฝากนะคะใกล้วันลอยกระทงแล้วนะคะเราจะมาดูวิธีการพันธูปเทียนยังไงให้อยู่ติดไม้นะคะนี่เลยค่ะขั้นตอนแรกเราก็ใช้สกอตเทปนะคะในการพันเทียนก่อนเลยนะคะให้ติดแบบนี้เลยหลังจากนั้นนะคะเราก็นำสกอตเทปนะคะไปพันที่ไม้แหลมนะคะอีกครั้งนึงนี่นะคะแล้วก็ต่อด้วยสก็อตเทปนะคะพันกับไม้แหลมสักหนึ่งรอบนะคะทุกคนแล้วก็เอาเทียนไปต่อแบบนี้เลยหลังจากนั้นก็พันติดกันจะทำให้เทียนและไม้แหลมนะคะติดกันแล้วก็ไม่โยกนะคะทุกคนค่อนข้างจะแน่นเลยแหละนี่นะคะทูบก็เหมือนกันนะคะทูบก็ใช้วิธีการพันก่อนนะคะที่ไม้แหลมนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปพันที่ทูบนะคะเราก็ตอกให้เท่าๆกันก่อนนะคะนี่นะเราจะใช้เป็นทูบสั้นนะคะเราจะได้ไม่ต้องตัดเนาะนี่ค่ะพันสองช่วงนะคะสำหรับทูบเพื่อไม่ให้เขาคอนเนาะจะทำให้แน่นนะคะเวลาปักนี่นะคะจะพันปลายรอบหนึ่งนะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อพันแบบนี้ได้แล้วนะคะเราก็มาต่อกับไม้แหลมแบบนี้นะคะถัดการพันได้เลยนะคะพันแบบนี้เลยนะคะพันทั้งสองด้านเหมือนกันเลยนะคะก็จะทำให้แน่นขึ้นนะคะนี่เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็สามารถนำไปปักในกระทงได้เลยนะคะหรือใครที่จะเอาไปต่อยอดด้วยการใส่ดอกไม้ติดดอกไม้นะคะลงไปก็จะทำให้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ไวขึ้นด้วยนะคะทุกคนก็เป็นเทคนิคดีๆนะคะที่นำมาฝากกันในวันนี้เนาะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้วันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ